ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายฉีดสไตล์ประจำวันที่5ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้บอยนามแป้งตอบประเด็นถึงจุดเบลล่าตาข่ายแดนหน้าทีมชาติไทยนะโดยความเคลื่อนไหวก่อนที่ทางด้านของมาซาดะอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยล่าแชมป์คิงส์ครับ2024ณสนามกีฬาตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาแล้ววันที่11ถึง14ตุลาคมล่าสุดนั้นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยตอบประเด็นถึงชุดซุนซับเบลยืนล่าตาข่ายแดนหน้าของทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยนะแป้งมีความสนใจในการดึงตัวนักเตะลูกครึ่งมาร่วมทีมอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยที่ดึงนิโคลัสมิเคลสันเข้ามาตอนเล่นให้กับทางท่านของทีมชาติไทยชุดยู23ปีโดยแป้งชวนจูดเบลมาคิงคัพ2024แต่ว่าเขายังไม่พร้อมทางนี้จูดสุนซับเบลกองหน้าตัวจบสกอร์ในวัย20ปีกำลังปรับคิวนะฮะร่วมกับพนักของตั้งต้นสังกัดใหม่คอนโดบาเดลิกบรองของประเทศสเปนซึ่งเป็นลีกบรองลีกเดียวจากทั้งหมด5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ไม่หลีกทางให้ในช่วงฟีฟ่าเดย์ในครั้งนี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าน่าตกใจไม่ใช่น้อยนะฮะปกติถ้าฟีฟ่าเดย์เนี่ยต้องหลีกทางให้ครับแต่ครั้งนี้คอนโดบาไม่นะฮะเพราะฉะนั้นทางด้านของจูดสุนซับเบลเลยต้องอยู่กับพวกเขากันต่อไปก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยดึงตัวจูดมาให้จงได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับเอาล่ะยังไงงานนี้บอกได้เลยด่วนเลยนะเมื่องานนี้มาดามแป้งโพสต์ตอบตรงไปตรงมาหลังเจอประเด็นดราม่าเชียร์การท่าเรือโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยโพสต์ข้อความตอบอย่างตรงไปตรงมาประเด็นดราม่าเชียร์ทีมสโมสรการท่าเรือ FC ระบุว่าแป้งเป็นคนกรุงเทพนะบ้านอยู่สุขุมวิท49สนามใกล้ที่สุดก็คือท่าเรือและก็เคยเป็นประธานมาถึง8ปีถ้าจะบอกว่าไม่เชียร์ท่าเรือต้องบ้าอย่างแน่นอนแป้งรักมากเลยแต่ไม่เคยใช้อำนาจแทรกแซงเรื่องอื่นอยู่แล้วโดยรวมถึงคำตอบระหว่างไลฟ์สดจากมาดามแป้งก็ตอบระบุเลยนะว่าไม่มีกฎข้อบังคับใดเลยที่ไม่ให้นายกสมาคมมีทีมในดวงใจและตัวเองก็เป็นคนกรุงเทพสนามที่ใกล้บ้านที่สุดก็คือแพทสเตเดียมและก็เป็นประธานสโมสรการท่าเรือมาถึง8ปีรักยิ่งกว่ารักน้องชายเป็นประธานก็ต้องเชียร์ประธานก็ต้องเชียร์ไม่เข้าใจเลยถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นส่วนความเป็นกลางการท่าเรือนั้นไม่เคยมีได้จุดโทษเลยและฤดูกาลที่แล้วก็เสียจุดโทษเยอะซึ่งตนเองนั้นไม่เคยแทรกแซงใครอยู่แล้วเป็นมืออาชีพเพียงพออยู่แล้วในขณะนี้แต่ผมเป็นว่าคันนี้ระดับมาดามแป้งนั้นเขาคงจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่รักกีฬาและคะแนนเขาเข้ามาก็ท่วมท้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูกันที่ผลงานกันดีกว่าเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะนายใหญ่บุรีรัมย์เปิดยอดรับบริจาคทำบุญวันเกิดช่วยโรงพยาบาลนะโดยงานที่ท่านประธานเดวิดชิดชอบนะฮะประธานสโมสรบุรีรัมย์เผยยอดเงินบริจาคร่วมทำบุญเพื่อจะช่วยเหลือโรงพยาบาลบุรีรัมย์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่4ตุลาคมโดยเพจลุงเดวินได้โพสต์บอกว่าคนบุรีรัมย์และก็โรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญวันเกิดกับลุงเดวินขอบคุณคนบุรีรัมย์ทุกท่านที่มาร่วมอวยพรร่วมต้อนรับดันญาติมิตรและก็ผู้มีเกียรติก็มาเยือนที่บุรีรัมย์เงินบริจาคของท่านจำนวน 6,925,999 บาทจะดูแลชีวิตรักษาคนเจ็บป่วยทั้งบุรีรัมย์และก็คนจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นจำนวนมากลุงเดวินขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาทำบุญร่วมกันเรามีเราตลอดไปสำหรับโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปของทางฝั่งบุรีรัมย์จะเปิดรังพบอุทัยธานี FC ศึกที1ในฤดูกาล2024นัดที่10นะฮะวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมเวลา 19:00 น.ณสนามช้างอารีนาในครั้งนี้เป็นว่างานนี้นะผมก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะก็ใครที่สามารถที่จะร่วมบริจาคในครั้งนี้กับทางด้านของเพจบริลัมนะฮะสามารถติดต่อไปได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไง HB โคเก้บุกถล่มทีมจากฟงลิกบรองเดนมาร์ก OB โอเดนเซ่พังไปถึง 3-0 เลยนะโดย OB โอเดนเซ่เปิดรังพ่ายคาบ้านให้กับทางด้านของ HB โคเก้ไป 0-3 ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น1เดนมาร์กลีกรองในฤดูกาลฟุตบอล24แมตช์เดย์ที่12นะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเกมนี้ทีมเยือนโคเก้ได้3ประตูจากทางด้านของโมฮัมเหม็ดอัสนาเซอร์คริสเตียนเจนเซนและก็เจฟเฟอร์อาริอัส
ทำให้โอบีโอเดนเซ่สะดุดในลีก2ของเกมนะฮะติดต่อกันและก็เป็นการแพ้นัดแรกของซีซั่นนี้ในครั้งนี้กันอีกด้วยส่วนภาพรวมทั้งหมดของโอบีโอเดนเซ่แข่งไปแล้วมากถึง12นัดชนะไป10เสมอ1แพ้ไป1หมายทั้งหมด31แต้มหลังจากฝูงของตารางโดยมีเฟเดเรเซีย FC ทีมอันดับที่2ตามมาห่างถึง9แต้มแต่ว่าเฟเดเรเซียแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดเซอร์ลุกโซ่นิโคลัสมิเกลสันฟูลแบ็กทีมชาติไทยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเต็มเกมตำแหน่งแบ็กซ้ายเหมือนเดิมและก็เป็นเกมที่12ติดต่อกันด้วยก่อนที่จะบินมาช่วยทัพช้างศึกลุยศึกคิงครับครั้งที่50ในช่วงระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมที่จังหวัดสงขลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ OB Odense จะออกไปเยือน FC Roskilde ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น1เดนมาร์กในฤดูกาล2024 Match Day ที่13วันศุกร์ที่18ตุลาคมเวลา 20:30 นตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอาร์เรนยังไงงานนี้กองหน้าชาวสเปนของซัปโปโรตั้งเป้าพาทีมชนะกาบาโอซาก้าในครั้งนี้ให้จบได้เป็นว่างานนี้เคอร์ดี้ซันเชสหัวหอกตัวใหม่ของคอนซัสซัปโปโรนะฮะได้กล่าวก่อนจะช่วยทีมต้นสังกัดบุกไปเยือนกาบาโอซาก้าในศึกฟุตบอลเจวันลีก2024แมตช์เดย์ที่33วันนี้เวลา 15:30 นตามเวลาของประเทศไทยสถานการณ์ในลีกล่าสุดของทัพนกแมวเมืองเหนือแข่งไปทั้งหมด32เกมชนะไป7เสมอไป8แพ้ไปทั้งหมด17มีทั้งหมด29แต้มรั้งอันดับที่19รองบ๊วยของตารางคะแนนโดยห่างจากชวนันเบมบาเร่ทีมอันดับที่16พื้นที่ปลอดภัยอยู่ประมาณ6แต้มกับ6เกมที่เหลือในช่วงซีซั่นนี้ส่วนนั้นเคอร์ดี้ซันเชสกองหน้าชาวสเปนิชวัย29ปีที่ยังคงยิงประตูในลีกไม่ได้นะฮะนับแต่ย้ายมาในเลกที่2ของซีซั่นนี้กล่าวก่อนเกมดวลกับกัมบาบอกว่าเกมนี้เมื่อผมได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็น11คนแรกผมอยากจะทำให้ดีที่สุดนะเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ทีมต้องการช่วงเวลาที่ผ่านมาผมต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลเจลีกผมคาดหวังที่จะช่วยทีมในการคว้าชัยชนะในครั้งนี้ให้จงได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของคอนซาจะออกไปเยือนกาบาโอซาก้าในศึกเจวันลีก2024แมตช์เดย์ที่33วันเสาร์ที่5ตุลาคมเวลา 15:30 นตามเวลาของประเทศไทยณสนาม Panasonic Stadium ชูอิตะในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอาร์เรนยังไงมาดามแป้งเชื่อดวงชนาธิปมอบตำแหน่งกัปตันทีมชาติไทยในการลุยศึกคิงคัพ2024ในครั้งนี้ให้กับทางด้านของเจ้าเจโดยมาดามแป้งนายกสมาคมเชื่อดวงชนาธิปมอบตำแหน่งกัปตันทีมให้กับเขาในการลุยศึกคิงคัพในครั้งนี้ซึ่งงานนี้มาดามแป้งนพพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไลฟ์สดผ่านแฟนเฟซบุ๊กนะฮะไทยรัฐสปอร์ตอัปเดตความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้โดยช่วงหนึ่งของรายการมาดามแป้งเปิดเผยบอกว่ากัปตันช้างศึกคนนี้มาสดาอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยให้ตนเลือกเพราะว่าคราวก่อนนั้นอุ่นเครื่องที่เวียดนามเขาเลือกไปแล้วดังนั้นกัปตันทีมชาติไทยครั้งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกัปตันทีมคู่บุญชนาธิปสงกรสินที่มีดวงคุมกำลังพลในครั้งนี้ทางนี้ดวงคุมกำลังพลของเขาเป็นดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวบุญวาสนาเด่นดีในเรื่องของอิทธิฤทธิ์บุญบารมีเดชวาสนาความสำเร็จด้วยสำหรับพนักของชนาธิปสงกรสินนะฮะได้รับมอบหมายที่จะเป็นในการที่จะเป็นกัปตันทีมชาติไทยในครั้งนี้ในศึก AFF Suzuki Cup 2021มาแล้วและก็พาทีมประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์มาครองได้แล้วอีกด้วยในครั้งนี้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็มีโอกาสที่ชนาธิปสงกรสินจะพาทีมไปลุยศึกทางด้านของคิงคัพในครั้งนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นทันข่าวบังคับกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่5ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับ